ดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันหยุด Thanksgiving นะคะพิมพ์ก็เลยจะนั่งรถบัสไปโตรอนโตค่ะเราจะไปเที่ยวโตรอนโตกันจริงๆเมืองหลวงของแคนาดาอยู่ที่ออตตาวานะคะทุกคนไม่ใช่โตรอนโตแต่เมืองโตรอนโตเนี่ยคนอยู่เยอะกว่าแล้วก็แบบป๊อปปูล่ามากกว่าเยอะเลยเราก็จะไปดูที่โตรอนโตกันค่ะคือเมืองกัฟที่พิมพ์อยู่มันคนน้อยมากนะคะทุกคนทั้งเมืองอ่ะมีแค่แสนสามหมื่นกว่าคนแต่ถ้าเป็นโตรอนโตจะเกือบ3ล้านคนนะคะตรงนั้นก็คือแบบที่ดินก็จะแพงหน่อยแล้วก็มันเป็นเมืองอ่ะเนาะอะไรก็จะราคาสูงกว่านิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราไปเที่ยวพอเราไม่ได้ไปอยู่ค่ะทุกคนสำหรับสภาพอากาศช่วงนี้คลิปนี้อัดไว้เดือนตุลานะคะก็จะเป็นช่วงที่อากาศเย็นขึ้นมานิดนึงเป็นช่วงของฤดูใบไม้ร่วงค่ะจะเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีเหลืองสวยมากเลยตอนนี้พิมพ์ขึ้นรถบัสมาแล้วนะคะการซื้อตั๋วจริงๆแล้วซื้อไม่ยากเลยจะสามารถซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าเราจะเติมบัตรเป็น Presto Card ก็ได้ค่ะใช้เวลานั่งประมาณ 2-3 ชั่วโมงเราก็จะถึงโตรอนโตค่ะทุกคนOne eternity later. แล้วเราก็มาถึงสถานีที่โตรอนโตนะคะทุกคนมันใช้เวลานานนิดนึงเนาะเพราะแบบเมืองเราก็อยู่ไกลจากตัวเมืองแล้วก็เขาก็ต้องจอดหลายสต็อปกว่าจะมาถึงนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือไม่ยากเลยค่ะง่ายมากๆสำหรับการนั่งรถมาครั้งแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะตอนนี้เราก็ออกมาจากเทอร์มินอลเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นรอบเมืองกับเพื่อนของพี่สาวพิมพ์กันค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะคือคนเยอะมากแล้วก็เป็นเมืองใหญ่มากเลยต่างกับที่ที่มหาลัยที่พิมพ์อยู่เลยค่ะหอคอยข้างหน้าที่เห็นคือ CN Tower นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโตรอนโตแล้ววันนี้เราก็พักใกล้ๆ CN Tower ด้วยค่ะทุกคนสถานที่แรกที่เราเดินผ่านนั่นก็คือ Hockey Hall of Fame นะคะอารมณ์เหมือนพิพิธภัณฑ์เก็บของสะสมเกี่ยวกับฮอกกี้แต่พิมพ์ไม่ได้เข้าไปนั่นเองเพื่อนมากันครบแล้วนะคะแล้วเราก็เลยมานั่งกินบรันช์กันเป็นแพนเค้กกับออมเล็ตเล็กๆน้อยๆค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเบอร์ซี่พาร์คกันนะคะทุกคนถนนเส้นนี้ก็จะแบบสุนทรีมากตอนนี้พิมพ์อยู่ที่เบอร์ซี่พาร์คค่ะทุกคนจุดหลักของเบอร์ซี่พาร์คคือน้ำพุหมาพ่นน้ำเองค่ะทุกคนนี่เลยเสียงเปียโนคลอๆนี้ไม่ได้ใช้วิวอารมณ์นะคะพอดีว่ามีนักดนตรีเปิดหมวกเล่นอยู่ข้างๆเราพอดีก็เลยได้ดนตรีสดฟังด้วยค่ะทั้งที่เป็นเมืองใหญ่นะคะแต่ก็มีสวนสาธารณะแทรกอยู่ตามเมืองทั่วเลยค่ะพิมเดินมาเจอโบสถ์เซนต์เจมส์ค่ะทุกคนอันนี้คือโบสถ์เซนต์เจมส์สวยมากเลยถ้าเทียบกับที่กรุงเทพมีสายไฟที่นี่ก็คือจะมีสายแทรมนะคะมันจะบังวิวเราแบบที่เห็นเลยสถานที่ต่อไปที่พิมจะไปคือ Gooderham Building หรือว่า Flat Iron Building นั่นเองนะคะจะเป็นตึกอิฐแดงที่เป็นรูปทรงแบนค่ะตึกนี้อยู่ในย่านเมืองเก่าเซนต์ลอเรนซ์สตรีทนะคะแล้วก็สร้างเสร็จตั้งแต่ปี1892เนี่ยพิมเจอโอซิตี้ฮอลล์ค่ะทุกคนตอนนี้เขามีซิตี้ฮอลล์อันใหม่แล้วนะคะแต่อันนี้เป็นซิตี้ฮอลล์อันเก่าเพราะว่าน่าจะเก่าหลายร้อยปีเลยค่ะทุกคนซิตี้ฮอลล์อันเก่าอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เราก็จะได้ซิตี้ฮอลล์อันใหม่อีกอันด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะซิตี้ฮอลล์อันใหม่อยู่ที่เนเธอร์ฟิลิปส์แควร์นั่นเองข้างๆซิตี้ฮอลล์ก็จะมีเนเธอร์ฟิลิปส์แควร์นะคะตรงนี้จะมีป้ายโตรอนโตอันใหญ่ๆแล้วก็เหมือนจะเป็นลานสเก็ตได้ด้วยค่ะทุกคนลานน้ำพุตรงเนเธอร์ฟิลิปส์สแควร์นะคะถ้าตอนหน้าหนาวเขาจะเปลี่ยนมันเป็นไอซ์ริงเป็น
ลานสเก็ตค่ะเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งให้คนได้เล่นฟรีๆเลยค่ะแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่หน้าหนาวก็เลยเป็นน้ำพุไปก่อนส่วนตัวพิมพ์ยังไม่เคยเห็นนะคะแต่คงจะหน้าตาประมาณนี้เลยข้างๆซิตี้ฮอลล์จะมีตึกเมมโมเรียลกับฮอลล์ต่างๆนะคะที่เป็นฮอลล์เก่าแก่มากเลยออสกูดฮอลล์เป็นศาลอุทธรณ์เก่าของออนแทริโอนะคะสร้างขึ้นปี1832ช่วงนี้ยังปิดไม่ให้เข้าแต่จะมีช่วงที่เปิดให้เข้ารับชมได้ค่ะที่พิมพ์สังเกตเห็นอีกอย่างนะคะในเมืองโตรอนโตเขาจะผสมตึกเก่ากับตึกใหม่แบบรวมมิดกันไปเลยค่ะตัวอย่างที่พิมพ์พูดก็คือตึกข้างหน้านี้เลยนะคะทุกคนชั้น1ชั้น2มันจะเป็นดีไซน์คลาสสิกสมัยก่อนแต่ตอนนี้ดูข้างบนสิคะกลายเป็นโมเดิร์นแบบทันสมัยอันนี้ก็น่าจะเป็นเสน่ห์ของโตรอนโตค่ะทุกคนมีการผสมระหว่างเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเดินไปไม่ไกลก็จะอยู่ที่ใจกลางเมืองแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งของโตรอนโตนะคะคือโตรอนโตอีเดนเซ็นเตอร์นะคะจะเป็นห้างแบรนด์เนมนั่นแหละห้างใหญ่มากห้างหนึ่งเลยค่ะพิมไม่ได้มาช้อปปิ้งนะคะแวะเข้ามาซื้อชานมไข่มุกดื่มอย่างเดียวและสถานที่ต่อไปที่พิมจะไปต่อก็คือ Art Gallery of Ontario นะคะจริงๆอันนี้ควรจะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยค่ะไฮไลท์หลักแต่กลายเป็นว่ามันเฟลแบบไม่มีชิ้นดีค่ะทุกคนเฟลที่พิมพ์หมายถึงคือเฟลขนาดไหนเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มมาก็ท่าไม่ดีแล้วค่ะเดินมาตั้งไกลแต่ดูสิคนรอเต็มหน้าทางเข้าเลยค่ะจะได้เข้าไหมวันนี้ที่ Art Gallery ตรงนี้ถ้าอายุไม่ถึง25จะเข้าได้ฟรีนะคะทุกคนคือคิวมันเยอะมากแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นงานของแอนดี้วาร์โฮอยู่เป็นศิลปินที่ดังเรื่องป๊อปอาร์ตดังมากๆคนหนึ่งนะคะป๊อปอาร์ตหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็คือตัวอย่างผลงานดังๆของแอนดี้วาร์โฮนั่นเองค่ะคนก็เลยแบบมาเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้จองตั๋วมาก่อนเพราะเราไม่รู้ก็เลยไม่ได้เข้าค่ะทุกคนก็จบไปแล้วค่ะกับการเยี่ยมชมอาร์ตแกลเลอรี่ของเรานั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าได้ชมเมืองกับออกกำลังกายเดินไปเดินมาข้างหน้าเราก็จะเจอ University of Toronto นะคะอันนี้คือตึก Department of Engineering ค่ะเพิ่มเติมอีกนิดคือ University of Toronto จริงๆพิมพ์ก็ยื่นสมัครเข้ามหาลัยที่นี่นะคะแล้วก็ติดด้วยแต่มันก็น่าจะราคาสูงแล้วก็เป็นเมืองที่พิมพ์ไม่ได้อยากอยู่เท่าไหร่นะคะก็เลยเลือกที่ University of Guelph แทนแต่ที่นี่มหาลัยเขาดังติดอันดับท็อปของโลกเลยค่ะและไหนๆมาแถวนี้พอดีนะคะเราก็จะมาถ่ายตึกบางส่วนของมหาลัยนี้ให้ทุกคนดูกันค่ะซ้ายมือที่เห็นเป็นตึกฟาร์มาซีของ U of T ค่ะส่วนตึกนี้พิมพ์ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นตึกอะไรแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในแคมปัสของ U of T แถวแถว U of T ก็จะมี Queen's Park นะคะเป็นสวนสาธารณะจะมีคนมานั่งเล่นแล้วก็เล่นสเก็ตบอร์ดพาหมามาเดินเล่นค่ะจริงที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวก็เลยจะมีรถพาชมเมืองสีแดงคันนี้นะคะแต่พิมพ์ไม่ได้นั่งน่าเสียดายมากเลยจริงๆที่อยู่ออฟทีก็ไม่ใช่ไม่น่าอยู่นะคะแค่มันจะวุ่นวายกว่าคนเยอะรถเยอะแล้วก็มีของกินเยอะมีอะไรให้ทำเยอะกว่าเยอะเลยค่ะเพราะเป็นเมืองใหญ่พิมมาเที่ยวโตรอนโต2วัน1คืนนะคะเราก็เลยกลับมาอยู่ที่พักของเราอยู่บนตึกใกล้ๆ CN Tower นั่นเองค่ะค่าที่พักสำหรับ1คืนแพงไหมพิมก็คิดว่าแอบแพงนิดนึงนะคะแต่เนี่ยคือโตรอนโตมันต้องประมาณนี้พอเริ่มเย็นๆนะคะเพื่อนกับพิมก็นัดกันจะไปกินอาหารเย็นที่ร้านอาหารเกาหลีค่ะนั่นก็เลยอยู่ที่โคเรียทาวน์นั่นเองในโตรอนโตก็จะมีย่านโคเรียทาวน์กับไชน่าทาวน์นะคะตัวนี้ก็จะมีร้านอาหารเกาหลีอาหารจีนอะไรให้กินได้ค่ะเวลามาเรียนต่างประเทศก็จะชอบคิดถึงอาหารเอเชียใช่ไหมคะแล้วคือแบบคิดถึงไส้ย่างมากวันนี้ได้กินแล้วก็รู้สึกโอ้สบายใจ
แล้วก็ขอโทษคนที่ดูคลิปนี้ตอนดึกๆด้วยนะคะมันทำให้น้ำลายสอได้เลยถ้าใครได้มาโคเรียทาวน์ที่โตรอนโตก็แนะนำร้านมาโพเลยนะคะอร่อยมากหลังจากโคเรียทาวน์เราก็เดินเล่นที่ไชน่าทาวน์กันนะคะเราอิ่มมากเลยอิ่มจุกก็เลยไม่ได้แวะร้านไหนเลยบรรยากาศเมืองก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะโตรอนโตตอนกลางคืนค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะแถวโซนนี้ถ้าไปก็อย่าเดินคนเดียวค่ะให้เกาะกลุ่มไว้หรือว่าไม่เดินเลยตอนกลางคืนจะดีกว่าก็จบไปแล้วนะคะกับวันเดย์ทริปที่โตรอนโตเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมเอ่ยวันต่อมาก็ไม่มีอะไรนะคะพิมก็ตื่นเช้าแล้วก็เดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็นั่งรถบัสจากโตรอนโตกับกอล์ฟค่ะทริปวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็เซย์บายบายเมืองแล้วก็นั่งรถกลับสู่ชนบทของเรากันเลยตอนขามาเรานั่งคันเดิมยาวเลยนะคะแต่ตอนขากลับเราต้องมีเปลี่ยนรถระหว่างทางด้วยแล้วคือพิมก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยไปรอผิดป้ายนะคะเกือบจะไม่ได้ขึ้นเฉียดฉิวสุดจบแล้วนะคะกับทริปไปโตรอนโตของพิมนั่นเองจริงๆแล้วโตรอนโตมีที่เที่ยวเยอะกว่านี้เยอะเลยแต่พิมยังตามเก็บได้แค่นิดเดียวเพราะมีเวลาแค่นี้ค่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์ Subscribe แล้วก็พิมจะพยายามอัพเดือนละคลิปให้ได้นะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย